วันนี้จะมาสอนน้องการทำวาดรูปการ์ตูนของน้องการอ่ะตอนแรกก็มาเซตตรงนี้ให้เป็นพิกเซลนะจ๊ะนี่พิกเซลตั้งหน้ากระดาษขึ้นมาในกรณีนี้เราจะทำเป็นไฟล์เวกเตอร์เพื่อที่จะส่งงานตรงนี้ก็ต้องคลิกเป็น RGB อันนี้คลิกเซตไว้ที่เท่านี้ก่อนก็ได้แต่จริงๆทำเป็นเล็กๆก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นไฟล์เวกเตอร์นี่คือไม่ว่าเราจะตั้งหน้ากระดาษเล็กเราสามารถลูกค้าสามารถจะเอามาขยายใหญ่โดยที่ภาพไม่แตกบางคนก็ตั้งที่800x800อะไรเงี้ยแล้วแต่ขนาดภาพว่ากว้างคุณมันสูงไหมหรือว่าเป็นแนวนอนอะไรเงี้ยโอเคทีนี้พี่แต่จะเปิดรูปของเราขึ้นมาที่เราจะดราฟเป็นรูปนี้แล้วกันเราจะ copy ไปนะไม่ใช่สิจะตัดไปเลยCtrl X เพื่อที่จะเอารูปไปดับแล้วก็ Ctrl V ที่หน้ากระดาษที่เราตั้งเอาไว้แล้วก็จะขยายโดยกดการกดชิปแล้วก็ลากมันขึ้นไปขยายออกมายืดขึ้นไปถ้าไม่กดชิปนี่คือมันจะเป็นแบบเนี้ยเสีย proportion หรือสัดส่วนของรูปภาพไปแต่จะล็อกอันนี้ไว้ก่อนก็ลองดราฟดูอันนี้ไม่สามารถจะทำให้ดูทั้งรูปได้นะคะเพราะว่าเวลามันน้อยอะเยอะๆนี่มันอัพไม่ไปกดคลิกซ้ายนะจ๊ะจึ๊กลงไปแล้วมันก็จะได้เส้นต่อมาก็คลิกซ้ายเหมือนกันกดแช่แล้วก็ลากไปแชร์แล้วก็ลากดัดให้เราตามที่เราต้องการกดแชร์แล้วก็ลากถ้ากดแล้วไม่แชร์ก็คือจะได้มุมหักไปเลยอันนี้เส้นตัวกลมๆที่เกิดขึ้นมานี่แสดงว่าเป็นจุดที่มันจะหลดกันแล้วแล้วก็กดคลิกซ้ายอีกทีนึงจะหลดกันแล้วเรียบร้อยถ้าเราไม่ต้องตรงนี้เป็นสีขาวเนาะซึ่งเราไม่ได้อยากให้เป็นสีขาวแล้วก็มาอันนี้มันไว้ก่อนเราจะเอาเฉพาะเส้นขอบเท่านั้นเส้นขอบนี่มาสามารถปรับขนาดได้นะสมมติเอาเท่านี้เนาะก็เราจะมาใส่คิ้วให้คุณเธอคือถ้าจะจบเส้นแค่นี้เราก็ต้องมาคลิกที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่เพราะว่าถ้าเกิดไม่มาจบที่ตรงนี้มันจะเป็นเส้นยาวต่อไปเลยวางข้างนอกก่อนมาคลิกที่ข้างนอกรูปคิวนะคะจึ๊บจะวาดใหม่ก็ต้องมากดเครื่องหมายเพนทูนี่ใหม่แล้วก็คลิกซ้ายจึ๊บแล้วก็อันนี้กดแช่แล้วก็กดครั้งเดียวคลิกซ้ายจึ๊บนี่คือจบละจบด้วยกันคลิกที่ selection tool นี่เป็นการจบแล้วก็มาคลิกข้างนอกตัวคิ้วจะวาดตาก็มาคลิกตรงนี้ใหม่จึ๊บกดซ้ายจึ๊บครั้งเดียวแล้วก็วางแล้วก็เรามากดตรงนี้ใหม่แต่ตรงนี้ต้องกดแช่ถ้าเกิดเราต้องการเส้นโค้งได้เส้นโค้งแล้วเราก็มากดจึ๊บกดจึ๊บนี่คือตรงนี้จะได้เป็นมุมหักไปเลยไม่ได้มุมโค้งแล้วเราก็มาตรงนี้ใหม่นี่กดแช่คลิกซ้ายแช่ไว้พอได้ขนาดโค้งที่ต้องการแล้วก็มากดตรงนี้เป็นจุดจบของเส้นปุ๊บอย่างตานี่เราจะเป็นให้มันเป็นสีข้างในตาเป็นสีขาวใช่ไหมตรงนี้มันเป็นสีดำอยู่มันเป็นแบบโปร่งๆอยู่ข้างในตรงนี้เราฟิลสีขาวเข้าไปนี่ก็จะได้ละตาเป็นรูปสีขาวซูมนี่คือตรงนี้นะคะซูมเข้าซูมออกซูมเข้าปกติแล้วถ้าเกิดเราไม่กดเครื่องหมายอะไรจะเป็นซูมเข้าซูมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดจะซูมออกเราใช้เรากดอัลเทอร์เน็ตไปด้วยอัลเทอร์เน็ตก็จะเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็กดคลิกซ้ายจึ๊บจึ๊บจึ๊บมันก็จะซูมเอาออกมาเรื่อยๆอย่างลูกตานี่ลูกตาสมมติเราจะทำเป็นสีดำเนาะตรงนี้ก็ให้มันเป็นสีดำด้วย
ลืมบอกดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกตรงเนี้ยเพื่อที่จะเลือกสีมันจะมีเฉดสีอยู่ข้างๆแล้วก็จิ้มเลือกเฉดสีได้นี่เราจะเลือกสีดำกดที่โอเคสีดำก็ดวงตาเป็นวงกลมเอาง่ายๆก็กดชิปกดเครื่องหมายนี้ก่อนนะแล้วก็กดชิปอันนี้แต่ไม่เห็นดีเทลของรูปเพราะว่ารูปมันมาแบบว่ารูปเล็กอะเนาะเพราะว่าก๊อปมาจากในเน็ตใน Facebook อือหืออ่ะได้แล้วรูปกระตาสมมติว่าเราจะอยากให้เป็นประกายข้างในลูกตาใช่ไหมตรงนี้เราก็สามารถจะทำเป็นสีขาวโดยการดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่สีขาวต้องการกรอบไหมอาจจะไม่ต้องการถ้าไม่ต้องการก็เอาตรงนี้นี่คือไม่เอาขอบสิไม่เอาขอบเอาเฉพาะข้างในทำเป็นวงกลมเหมือนกันแล้วก็ไปกดที่อะไรเนี่ย ellipse เหรอ ellipse tool ไม่รู้อ่านว่าถูกหรือเปล่ากดเข้าป้ายก็กดชิปเพื่อที่จะให้ได้แบบเป็นวงกลมเสร็จแล้วต้องมาคลิกตรงนี้ทุกครั้งเพื่อที่จะออกจากออบเจกต์เนี้ยคลิกนี้เสร็จแล้วก็มากดข้างนอกนี่ก็ได้ละถ้าอยากได้ดวงตาที่มันอย่าพึ่งเลยเหลือคิ้วเนาะคิ้วนี่เราจะเอาเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็นะเลือกขอบสีดำอันนี้สีข้างในไม่เอาแล้วก็คลิกนี้ขึ้นมาแล้วก็กดตรงนี้ไม่เอาข้างในฮะแล้วก็คลิกที่เพนทูเพื่อที่จะเอาปากกามาใช้ก็กดจึ๊กครั้งหนึ่งนี่ดัดเส้นตามที่เราต้องการทำเหมือนเดิมลองใช้ดูเส้นนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจความโค้งของมันเราสามารถจะมาปรับแก้ได้ด้วยการมาคลิกตรงที่จุดที่เราจะดึงเส้นเนี่ยเอาไหมไม่โดนหยิบไม่โดนต้องโดนจุดกลมๆเนี่ยเราแก้ได้อย่างเงี้ยนี่อันนี้ไม่โค้งใช่ไหมไม่โค้งตรงนี้นะแล้วก็มาครอปเลือกจุดเส้นมันอาจจะยาวไปก็หดมันลงมาตรงเนี้ยสมมติมี3เส้นวิธีการเลือกลืมบอกเลือกสักเส้นหนึ่งก่อนแล้วก็กดชิปกดเลือกที่เส้นนี้ก็จะได้เปลี่ยนขนาดเส้นพร้อมกันเลยเลือกสมมติได้เท่านี้มันมีบรัชให้เลือกนะเราเลือกได้สมมติเอาอันนี้ซูมเอากดตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้ก็ลากขอบตรงนี้มาละใกล้ๆได้ตาข้างหนึ่งละอยากให้ตาสองข้างนี่มันเท่ากันก็ครอปมันแล้วก็คลิกขวากรุ๊ปปุ๊บเสร็จแล้วก็กด alternate พร้อมกับ control กดพร้อมกันจุ๊บจะเป็นเครื่องหมายบวกขึ้นมาตรงลูกศรเห็นไหมแล้วก็คลิกซ้ายลากไปเลยปุ๊บแต่ว่าตามันแบบยังไม่เป็นธรรมชาติหางตาต้องอยู่ด้านนึงเนาะเราก็มาใช้ตรงนี้กดแช่ไว้กดใช้ซ้ายแช่ไว้แล้วก็มาเลือกที่เขาเรียกว่า reflect ก็คือเหมือนกระจกอะกดเลือกนี้ให้มันเป็นรูปนี้นะก็มาจับใช้อันนี้ใช้เครื่องหมายนี้นะจ๊ะ selection tool เนี่ย selection คือการเลือกเนาะแล้วก็เลือกที่รูปกระตาที่เรา copy มาแล้วก็กดที่ตรงนี้อีกทีนึงเดี๋ยวนะพอคำสั่งช้างงดูเห็นไหมก็จะกลับมาละแล้วก็มาเลือกนี่ที
วางตำแหน่งตาลูกตาอาจจะหันไปคนละเหมือนคนตาเคเนาะแล้วก็มาที่อันกรุ๊ปอันกรุ๊ปเพื่อที่จะแยกไม่ให้มันติดกันอะชิ้นเดียวกันไม่ให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็มากดที่ลูกตาก็ย้ายมันมาหมุนก็ได้เนี่ยอันนี้คือเครื่องหมายหมุนนะที่เป็นเครื่องหมายโค้งๆเนี่ยหมุนกะได้ละทีนี้วัดจมูกเลือกสีดำถ้ากดแบบถ้ากดสวิชก็คือแบบสวับสวับเนาะเลือกเป็นเส้นนี่ได้ละมาเลือกที่ตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเลือกขนาดเส้นจุ๊บสองน้อยไป6ไหมสมมติได้ที่6ตรงปากนี่ขอเป็นสีนี้แล้วกันอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้เราอยากได้ข้างในเป็นสีเนื้อเราสามารถจิ้มสีได้ด้วยนะเนี่ยก็คือจะเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กดเครื่องหมายอะไรเนี่ย eyedropper มาจิ้มสีที่เราต้องการโชว์อ้าวปรากฏว่าเส้นข้างนอกหายไม่เป็นไรเรามาใส่สีมันใหม่ใส่เส้นมันใหม่เฮ้ยใหญ่ไป5พอเสร็จแล้วก็ประมาณนี้หรือว่าถ้าไม่พอใจที่สีนี้ก็ปรับสีอ่อนลงก็ได้พอสมมติว่าเราเลือกได้แล้วเราก็กดออกจากตรงนี้แล้วก็คลิกออกเขาจะได้ทำไปเรื่อยๆอันนี้เวลาเราวาดๆไปมันจะเป็นยังไงดีล่ะสมมติอย่างนี้เนาะมันจะเป็นแบบมีเลเยอร์ข้างหน้าข้างหลังอะสมมติอย่างนี้เนาะแต่ยังวาดไม่เรียบร้อยนะคือเหมือนว่าเราอยากให้อันนี้ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็คลิกขวาแล้วก็อันเรนแล้วก็เซนทูแบ็กได้โอเคเอาแค่นี้ก่อนยาวเกินไปละ